คือผิดบ้างสองอันเลยจังแล้วไปกดกิ่งบ้านใครก็ไม่รูกำลังจะเจาะเลือดเจาะเลือดเจาะไปเจอพี่ฟิลหนูกำลังจะเจาะเลือดเอาเถอะพี่จอนหนูกำลังจะเจาะเลือดโอ้ไม่ไปใส่เข้าไปใส่ไปไปแล้วก็เดินไปแล้วโอ้โหจัดแจงว่ะมันกลอสไปมั้ยทําโซเลยถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันชัดแต่ว่าไม่หมายถึงว่ามันครบหมายถึงว่ามันปุ๊บมันก็ไม่หรอกแต่มันก็แบบก็จะไปตึกแดงนะคะกับเพื่อนสาวอิ๋วอีกแล้วนะคะคนเดิมวันนี้เราจะไปตึกแดงกันนะคะไปตามล่าหาเสื้อผ้าที่พอดีว่าเดือนมีนาประมาณปลายเดือนมีนาค่ะเรามีไปเที่ยวไต้หวันกับครอบครัวนะคะแล้วก็
คุยกับอิ๋วว่าอยากไปตึกแดงมานานแล้วแต่ไม่มีเพื่อนไปสักทีจะไปดูเสื้อผ้าสำหรับไปเที่ยวไต้หวันกันนะคะเจอแล้วโอ้ยเย้วันนี้ลูกเราเป็นอย่าง casual สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กลับมาถึงห้องแล้วจากที่เราไปตึกแดงกันมานะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาคลอตติ้งฮอลล์ให้ทุกคนดูนะคะว่าเราเนี่ยได้อะไรมาบ้างนะคะอันดับแรกเลยนั่นก็คือหมวกที่เราใส่อยู่นั่นเองนะคะน่ารักมากเห็นแล้วเราก็แบบต้องแล้วก็นี่นะคะเป็นถุงที่เราแบกกับว่าเยอะมากแล้วก็อันนี้ภูมิใจนำเสนอมากๆนั่นก็คือจ้าจังมันคือน้องฝุ่นใน Spirit Awareness เองใช่ฝุ่นปะเรียกฝุ่น Dusting นี่น้องตัวที่มันอยู่ใน Spirit Awareness อะน่ารักมากเราเห็นแล้วเราก็แบบต้องเก็บน้องไว้ในนี้ก่อนต่อไปนะคะเราก็จะมาอ๋อลืมบอกว่าหมวกเราซื้อสีนี้มาด้วยซื้อมาพร้อมกันน่ารักสุดสุดน่ารักสุดสุดไปเลยนี่มีโลโก้อะไรตรงนี้ด้วยบ้างต่อไปนะคะเป็นกล้องมันไม่โฟกัสหรอต่อไปนะคะเป็นกางเกงกางเกงขายาวเอวต่ำน่ารักมากแล้วก็เสื้อแขนยาวของฮาร์เลย์เดวิดสันอ่านว่าอะไรเป็นเสื้อแขนยาวมีที่เราซื้อมาเพราะว่ามันมีดีเทลตรงนี้นี่ฝั่งนี้ด้วยนี่แบบนี้น่ารักมากข้างหลังมันมีตรงนี้ด้วยตรงคอนิดนึงข้างหน้าก็ตรงนี้เป็นนี้ก็ได้กางเกงขาสามส่วนนะนี่ต่อไปนะคะก็จะเป็นกระโปรง
จะบอกว่าไปรอบนี้คุ้มมากไปเหมือนกะว่าจะไม่ได้ไปซื้ออีกกระโปรงตัวแรกที่เราภูมิใจนำเสนอนะคะช่วงนี้เราอินกับการแบบใส่กระโปรงอะไรอย่างเงี้ยมากเลยใส่กระโปรงรู้สึกเหมือนจะแพ้ฝุ่นนี่ชิร์กระโปรงคุณยายอ่ะเอาดีๆป่ะแต่เราว่ามันน่ารักดีนะคะเออเหมาะกับแกการใส่ไปไต้หวันหรือเปล่าก็กระโปรงเหมือนกันเป็นกระโปรงยาวเหมือนกันแต่ว่าตัวเนี้ยจะมีจีบเป็นสีกรมมีจีบป่ะแล้วยาวประมาณแข้งเราอ่ะร้านต่อไปตัวนี้ก่อนเลยเสื้อช่วงน่ารักมากทุกคนเพราะอะไรคะข้างหน้ามีดีเทลอยู่แล้วใช่ป่ะแต่ข้างหลังอ่ะเซ็กซี่เวอร์นี่ตัวต่อไปนะคะจะบอกว่าตัวเนี้ยเห็นแล้วแบบมันต้องเพราะว่ามันน่ารักมากนี่มีความแบบสกรีนไพ่อะไรโพแดงเฮ้ยไม่ใช่โพดำแล้วก็ข้างหลังเป็นอย่างนี้โอ้โหแบบโคตรถูกใจนะคะเราก็เลยต่อไปนะคะร้านเดียวกันเป็นกระโปรงอีกแล้วช่วงนี้ฮิตไม่ใช่เออใช่มันไม่ได้ฮิตหรอกแต่ว่าช่วงเนี้ยเราชอบอะไรแบบใส่กระโปรงยาวๆอ่ะอย่างเงี้ยตรงนี้มันเหมือนโลโก้ของแบรนด์ครอะไรโครมฮาร์ดเลยอ่ะอ่านอย่างนั้นปะเนี่ยก็มันก็จะมีดีเทลแบบว่าเอออย่างเงี้ยตรงข้างๆสองข้างแล้วก็มีขัดขาดน่ารักดีนะคะต่อไปก็เป็นกระโปรงอีกแล้วนะคะกระโปรงสุดท้ายของวันนี้นะคะนั่นก็คือกระโปรงยาวแบบนี้เลยไปยันตะตุ่มเราเลยนะคะจากที่เราลองเทียบดูแล้วเขาก็ให้อะไรมาด้วยก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยทำอะไรก็ไม่รู้นี่ตัวเนี้ยผ้ามันจะแบบกระหมี่นิดนึงทรงแบนทรงตรงๆเอาละค่ะต่อไปนะคะร้านสุดท้ายนะคะที่เราได้มานั่นก็คือ The North Face เป็นเสื้อเหมือนเสื้อคลุมอะเสื้อคลุมกันลมอะเป็นผ้าเหมือนผ้าลมแล้วก็มีซิปรูดตรงนี้นี่มีโลโก้มีอะไรตรงนี้ก็ไม่รู้ข้างหลังเท่สุดๆไปเลยแล้วก็ถุงเท้านะคะถุงเท้านี่น่ารักมากจะบอกว่าเห็นแล้วก็โดนสีมันน่ารักมากทุกคนเนี่ยดูใกล้ๆนะโอเคค่ะไม่รู้ว่ากล้องมันโฟกัสทันหรือเปล่ากับเสื้อผ้าที่เราพรีเซนต์ไปเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ได้อะไรมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระโปรงจริงๆเราก็อยากได้กระโปรงเยอะๆแหละอยากไปหากระโปรงก็เลยจัดกระโปรงมาซะเยอะเลยจะบอกว่าไปรอบนี้ก็คือคุ้มนะค่าที่ได้มาโดนใจมากๆกับราคาที่เสียไปอุ๊ยเฮ้ยใครที่จะไปตึกแดงนะคะก็คิดถูกชวนเราได้นะคะตอนนี้ไต้หวันน่าจะไม่หนักมากอยากได้เสื้อคลุมผ้าร่มอะไรแบบนี้มาตั้งนานแล้วแหละเพราะอยากได้3:15แล้ววันนี้ทำเวลาได้ถือว่าโอเคเลยโอเคค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะทุกคนจะสนุกกันนะคะถึงแม้ว่าสำหรับclothing haul vlog ต่อไปนะคะก็จะเป็น vlog ไปเที่ยวไต้หวันนะคะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะถ้ายังดูมาจนถึงจบคลิปขนาดนี้นะคะฝากกดติดตามก็ได้ไม่กดติดตามก็กดไลค์ให้หน่อยก็ได้นะคะOkay.